สวัสดีครับพบกับช่องภูมิแมงงอกสตูดิโอนะครับผมโอเคครับท่านชมวันนี้นะครับผมจะพาท่านชมไปขโมยว่าวนะครับผมมีพระมานะครับผมทำว่าวไว้ซึ่งบ้านหลังเนี้ยผมจะเกริ่นคร่าวๆก่อนว่ามันได้ล้างมาเป็นเวลา3ปีแล้วซึ่งคนงานพระมาเนี่ยที่เฝ้าบ้านหลังเนี้ยได้เสียชีวิตลงนะครับซึ่งผมไม่รู้เหมือนกันนะว่าสาเหตุที่แน่ชัดเป็นการเสียชีวิตแบบไหนแต่เห็นเขาบอกว่าเขากินเหล้าเยอะแล้วก็ทีนี้นอนแข็งตายนะครับผมก็คือไหลตายเลยก็เดี๋ยวเราไปดูกันนะครับผมว่าผมจะได้ว่าวกลับไปหรือเปล่าในวันนี้นะซึ่งผมก็หวังว่าผมจะได้ว่าวกลับไปบ้างแหละเนาะเพราะว่ามันก็เป็นความหวังของผมเหมือนกันงั้นเดี๋ยวเราไปกันเลยดีกว่า Let's go ผมมาด้วยโอเคไปนี่คือสถานที่บ้านล้างนะครับผมที่มีคนงานพม่าเสียชีวิตนะก็เดี๋ยวเราไปดูกันนะครับมันจะมีร่องรอยอยู่นะที่แบบเขาทำทางเดินไว้เดี๋ยวเราก็จะเข้าทางนี้เลยแต่ผมไม่แน่ใจนะว่ามันจะมีอยู่จริงหรือเปล่านะว่าวอ่ะเพราะว่าเห็นเขาพูดกันต่อๆมานะขอภาวนาถ้ามันมีจริงนะครับผมก็ดีเลยเราก็จะได้ว่าวแต่ว่าสภาพทางนะดูเป็นทางแบบนี้เลยนะท่านผู้ชมโอ้ยดูครับอุ้ยอุ้ยมืออุ้ยเย็นลื่นโอ้ยโอ้ยดูครับท่านชมมันหลอนมากเลยว่ะจนไม่กล้าเข้าไปเลยวันนี้ผมก็มาคนเดียวนะครับท่านชมไม่มีใครเลยนะวันนี้ดิดูมาคนเดียวนะครับผมตัวคนเดียวตัวคนเดียวเลยไปเดี๋ยวเดินเข้าไปดูกันดีกว่าดูครับมีขวดนมขวดน้ำรองเท้าเก่าๆนะครับผมอันนี้ก็จะเป็นเตาที่ไว้ตั้งเตาตั้งอะไรนะครับผมก่อไฟนะทำกับข้าวตรงนี้ดูครับมีจานมีถ้วยมีกางกงกางเกงนะครับได้หรือเปล่ามันทั่วแล้วนะโอ้มันทั่วจริงนี่ครับมีกางกงกางเกงกางกงไว้ครับมีเสื้อพงเสื้อผ้ากางกงกางเกงกางเกงยีนชะน้อยแน่เม็ดอินไทยแลนด์ก็มานะครับโอ้ยผมน่าจะใส่ได้พอดีเลยวะท่านผู้ชมเย็ดเฟี้ยวจัดวะเฟี้ยวๆอ่ะก็จะมีหมอนเก่าก็ผ้าห่มก็ไม้อะไรไม่รู้นะครับนี่ครับผ้าห่มครับอันนี้กูมาหาว่าวหรือว่ากูมาอะไรเนี่ยมีดอะไรวะยังใหญ่ท่านชมมีดเด็กช่างหรือเปล่าวะไม่แน่ใจวะนี่เขาก็จะปลูกไม้สักไว้นะครับผมไม่แน่ใจว่าเจ้าของเขาน่าจะมาอยู่นะแต่ว่าบ้านเขาไม่ทำการอันนี้นะทำการเตนะครับหรือว่ารื้อออกไปนะครับผมไปดูบ้านหลังนี้กันโอ้ยด้านหลังก็หล่อนใช้ได้เลยนะโอ้ยมีสากด้วยมีกางกงกางเกงโอ้ยมีเชลด้วยน้ำมันเครื่องโอ้โหตายเถอะโอ้ยสากตายพระเจ้าทำไมมันใหญ่มันยาวขนาดนี้ว้าวโอ้โหใหญ่จริงๆเก็บไว้นะครับเราเข้ามาดูกันนะอันนี้ก็จะเป็นหุ้งพระเก่านะครับโอ้ดูครับเก่าจริงๆอันนี้ไม่แน่ใจตรงนี้หรือเปล่าที่เขานอนตายนะครับกินนอนจะได้เห็นอยู่เลยขวดแบบนี้นี่บ้านผมเขาใส่เหล้ากันนะครับผมขวดแบบนี้นะลองเข้าไปดูกันหน่อยผมเป็นคนที่มาแล้วมันต้องมาสุดอ่ะ
ันต้องสุดอะผมอะผมนี่ถ้ามันไม่สุดไม่ได้มาแล้วใช่ไหมต้องสุดอยู่แล้วทำอะไรมันก็ต้องสุดไม่สุดไม่ได้โหท่านผู้ชมคือแบบน่ากลัวมากเลยนะเฮ้ยมันเขียนอักขระอะไรวะเนี่ยโอ้น่าจะเป็นภาษาพม่าแปลว่าอะไรค่าคุยค่าเลค่างานค่าจีเหรออะไรวะดูครับแบบนี้นะอักษรแบบนี้ไว้ไม่แน่ใจว่ามันแปลว่าอะไรนะหรือว่าแปลว่าฉันรักเธอหรือเปล่าว้าวมือดูครับอันนี้ก็จะเป็นขวดเหล้าเทนงที่นอนอันนี้ครับน่าจะตรงนี้ครับที่เขานอนตายนะผมก็ไม่แน่ใจนะแต่ลองก่อนผมนี่เป็นคนรักนะครับผมนี่น่าจะเป็นผ้าห่มเขานะพวกมองพวกหมอนอะไรนี่แน่ใจเขาเอาว่าซ่อมตรงไหนนะเราก็จะปลดชิ้นนี้พวกนะไม่มีห้องนะแต่ผมไม่แน่ใจว่าน่าจะบ้านหลังนี้แล้วนะที่เขาบอกกันว่ามีคนนอนตายอะไรนะครับผมผมไม่แน่ใจไม่ให้เขาแบบเดิมนี่ก็จะเป็นภาษาพม่าอะไรนะไม่รู้นะครับผมมีเลขรหัสนี่เป็นเบอร์โทรหรือเปล่านะครับผมใครอยากได้เบอร์โทรหนุ่มพม่านะครับโทรไปเลยนะครับผมตามนี้นะครับนี่ก็จะเป็นที่เอาใส่ขวดเหล้าขวดอะไรนั่นแหละน่าจะขวดเหล้านะที่ผมว่าผมลองดมดูก่อนเพื่อพิสูจน์ไงชัดเจนเลยเหล้าเหล้านะครับเป็นเหล้าอะไรพวกนี้เลยดูครับนี่ก็จะเป็นสากเป็นอะไรก็แตกตึกหักหมดแล้วนี่ก็กงบุหรี่นะครับเนี่ยดูครับสูบนะครับทั้งน้องหนูสูบแล้วก็จะเป็นแบบในกล่องนี้นะครับเตาไฟนะครับที่เขาทำกับข้าวกันนี่ครับก็ไม่มีอะไรแล้วนะโอ้ยอะไรวะสักกูตกใจหมดเลยกูนึกว่าเสียงอะไรแมงวีครับแมงวีไปท่านผู้ชมเดี๋ยวเราออกไปกันดีกว่านะครับผมรู้สึกว่ามันร้อนไปเดี๋ยวเราไปบ้านอีกหลังนะครับบ้านอีกหลังเป้าหมายของเราก็คืออยู่ตรงนู้นนะครับผมนี่ครับบ้านหลังนู้นนะครับดูครับจังไกลเลยเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับผมว่ามันจะมีอะไรดีหรือเปล่านะครับผมแต่ว่าตอนนี้ผมขอนั่งพักนอนพักกันก่อนนะครับผมรู้สึกว่าเหนื่อยอย่างมากเลยช่วงนี้เนาะเอ้ยนอนได้ป่าววะน่าจะได้ป่ะเดี๋ยวแป๊บนึงนะขอนอนพักสัก5นาทีแล้วเดี๋ยวเราไปดูด้านหลังนั้นกันเทสโกไป let's go เราไปลุยกันต่อครับท่านผู้ชมเดี๋ยววันนี้เราต้องได้ว่าวจุฬากลับไปนะครับผมไม่แน่ใจนะว่าว่าวจุฬาเนี่ยเขาจะเอาซ่อนตรงไหนแต่ตอนนี้ทั้งสองบ้านผ่านไปเรายังไม่เจอว่าวเลยนะครับผมเดี๋ยวเราไปดูว่าวหลังนั้นกันบ้านหลังนั้นกันว่าจะมีว่าวหรือเปล่านะครับผมก็มันจะลกๆหน่อยนะครับเราไม่รู้ว่าสถานการณ์ที่เราจะเจอเนี่ยเราจะเจองูจงอางหรือว่างูเหลี่ยมหรือเปล่านะครับผมโอ้ไอ้ตายเถอะพระเจ้าคือมันอุกมากเลยนะมันลกมากเลยโอ้ยทางบ้านหลังนั้นนะครับคือแบบกลัวงูอ่ะไหนมาทางเข้าตรงไหนดีวะตรงนี้ได้ป่าวเอ้ยมันมีทางรอดไปนั่นเดี๋ยวลัดทางนี้ไปโอ้ยดูครับท่านผู้ชมทางเข้านะร้อนใช้ได้เลยว่ะอุ้ย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 มดขบโอ้ยมดกัดมดกัดว่ะท่านผู้ชมโอ้มีต้นยงต้นหญ้านะครับรกไปหมดเลยนี่ก็จะเป็น
กางกงกางเกงกางเกงยีนส์นะครับผมนี่หนุ่มพ่อแม่ชอบใส่เอาเราออกดูข้างนอกกันก่อนเดี๋ยวเราค่อยเข้ามาข้างในนะก็จะเป็นเสื้อผ้านะอยู่ในนี้หรือเปล่าวะไม่มีนะไม่มีวะไม่มีเปล่าอึ๊บไม่มีนะครับมีแต่รังหนูนะครับผมเดี๋ยวเราลองไล่ดูแถบด้านข้างให้ดูมีหรือเปล่าอุ๊ยละเฮ้ยเราเจอกางเกงยีนส์ว่ะเจออีกแล้วนะครับผมกางเกงยีนส์กางเกงเยินนี่นะใส่ขาเลียบซะด้วยไปอีกหน่อยนี่มันคงจะกลืนบ้านหลังนี้ไปแล้วนะครับผมอย่าดูครับขาดการดูแลเลยเนาะก็คือไม่มีลูกน้องอะไรอยู่บ้านหลังนี้นอนไว้ที่นี่ไปอยู่ตรงนี้ป่ะถึงไหมป่ะเดี๋ยวเอาซ่อนไว้ตรงนี้ไงนี่ก็จะเป็นพวกผ้าหรือผ้าม่านนะครับนี่ดูครับเสื้อผ้าม่านอะไรชอบใส่นะโอ้ยน้ำขังลูกน้ำยุงลายท่านผู้ชมดูเดี๋ยวครับเป็นคนเล็กขึ้นมาแล้วนะปูแม่นี่ก็ชอบกินหอยเหมือนกันเนาะเขาก็คนนะเนาะแปลกตรงไหนวะนี่ก็จะเป็นเตาไฟนี่ก็จะเป็นเสื้อมีกางเกงอะไรของพม่าดูครับเยอะจ้าอันนี้เป็นเสื้อผ้านะครับผมเศษอะไรอันนี้ก็จะเป็นหมอนมีเสื้อผ้านี่ครับนี่จะว่าเราจะเจอหรือเปล่าหรือว่าอยู่ใต้นี่ครับโอ้ยมีแต่อะไรไม่รู้นะครับผมแต่ขยะนะครับแต่ขยะแต่ขวดอะไรไม่รู้ว่ะคือยังมีไฟฉายด้วยโอ้ยข้างบนน่ะมีไหมเฮ้ยนี่ไงท่านผู้ชมเฮ้ยเอ้าไอ้เหี้ยเจอเลยว่ะเฮ้ยจริงว่ะเหมือนที่เขาว่าจริงว่ะเดี๋ยวผมตั้งกล้องก่อนนะแป๊บเดี๋ยวผมเอาลงมาดูเฮ้ยแป๊บนึงเดี๋ยวผมเอาอยู่ก่อนผมไม่ได้เห็นจริงนะเนี่ยมันอยู่สูงกว่าเมื่อกี้อ่ะผมก็ว่าข้างบนมีจริงเว้ยเฮ้ยเอายังไงวะเนี่ยฝุ่นเข้าตาโอ้โหท่านผู้ชมยังสวยเลยว่าตัวนี้ดูดิดูท่านผู้ชมดูดิว้าวโอ้โหคุณคงยังสวยเลยว่าตัวนี้สวยกับผมทำอีกนะดูดิปอดอะไรกันเนี่ยสุดยอดเลยเย้เราได้ว้าวแล้วท่านผู้ชมโอ้ถือว่าที่เขาพูดมานี่เป็นเรื่องจริงนะตายแล้วผมเฮ้ยอันนี้ฝีมือพม่าทำนะครับผมว้าวลำนี้ดูครับไม่แพ้ไทยเลยนะดูครับสุดยอดว่ะเฮ้ยแต่ดูไปดูมามันก็เหมือนร่างคนที่นอนตายแบบนี้เลยนะท่านผู้ชมที่พม่าคนนั้นตายก็คล้ายแบบเดียวกับว้าวเลยนะนอนตายแบบนี้เลยนะครับผมอุ้ยดูไปก็สยองเหมือนกันเนาะแต่ผมไม่แน่ใจนะว่าบ้านตรงนี้ที่พ่อแม่เขาตายหรือว่าหลังน่าจะเป็นหลังนู้นแหละที่ผมว่าแต่นี่ครับดูครับว่าของเราสุดยอดมากครับผมแจ่มเลยวู้สุดยอดมากเลยโอเคครับท่านผู้ชมงั้นตอนนี้ผมก็ได้ว่าวสำเร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะก็ถือว่าเราได้ว่าวสวยยังมากเลยกลับไปไว้บ้านนะครับผมเยี่ยมเลยก็โอเคงั้นเดี๋ยวคลิปนี้ผมก็จะขอปิด EP นี้ไว้เพียงเท่านี้นะเพราะว่าตอนนี้ผมกลัวคนจะมาเห็นนะครับก็คือเจ้าของบ้านของเขานะผมกลัวเขาแบบเอ้ยมาทำอะไรแบบนี้เออตายแล้วท้อเขาจับได้นะครับผมว่าเรามาขโมยว่าจุฬาเดี๋ยว
ผมจะโดนจับนะครับผมโอเคงั้นเดี๋ยวเราจะรีบออกไปจากที่นี่ให้เร็วที่สุดกับว่าวจุฬาลำนี้นะครับผมก็ยังไงถ้าท่านผู้ชมชอบนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ช่องภูมิแมงงกเพื่อจะได้เป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปเรื่อยๆนะครับผมวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนนะครับผมขอบคุณครับ